15537บ้านสะพานหินยินดีต้อนรับครับกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่537บ้านสะพานหินจัดทำโครงการ1กองร้อย1โครงการ1ผลิตภัณฑ์ตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่537บ้านสะพานหินน้อมนำแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของกำลังพลอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินโดยมีเรือเอกไพศาลชูวงศ์ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่537บ้านสะพานหินเป็นผู้บังคับบัญชาและขึ้นตรงกับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่3เขาร้านสวัสดีครับผมเรือเอกไพศาลชูวงศ์ผู้กำกับร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน537บ้านสะพานหินนะครับสำหรับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็เราก็ทำมาตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและตามนโยบายของผู้บัญชานะครับได้มอบให้กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินทุกกองร้อยทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงครับสำหรับร้อยกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน537บ้านตะบานหินนี้เพิ่งย้ายมาจากเขาล้านนะครับก็สานต่อจากกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน533จากเรือเอกเทิดพงศ์นะครับสำหรับกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน537ในพื้นที่ที่อยู่เนี่ยเป็นที่ของวัดตะบานหินกับที่ลาดพัสดุนะครับมีพื้นที่จำกัดกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินได้เข้าวุ้นฟูและดูโครงการ101ไร่นะครับของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานโดยมีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวเอกสุพงศ์คมแพทย์ท่านเป็นผู้ดำเนินโครงการอาสาสมัครทหารพรานที่เข้าวุ้นฟูนะครับก็ไปดูโครงการต่างๆแล้วก็นำมาประยุกต์ในพื้นที่นะครับมาประยุกต์ในพื้นที่ร้อยสะพานหินที่เราอยู่นะครับเราก็สานต่อมาเรื่อยๆภารกิจหน้าที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนตั้งแต่บ้านท่าเส้นถึงบ้านเขาล้านภูมิประเทศเทือกเขาบรรทัดค่อนข้างสูงชันกำลังพลต้องใช้ความสามารถในการปีนป่ายไปตามหุบเขาใช้เวลาในการเดินลาดตระเวน8ชั่วโมงต่อวันมีฐานแยกฐานพรานตามช่องธรรมชาติที่อยู่บนยอดเขาสูงชันการส่งเสบียงเป็นไปด้วยความยากลำบากกองร้อยฐานพรานนาวิกโยธินที่537บ้านสะพานหินรับคำสั่งนาวเอกสุรพงษ์พรหมแพทย์ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานนาวิกโยธินซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาให้จัดทำโครงการ1กองร้อย1โครงการ1ผลิตภัณฑ์โดยการน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ให้กำลังพลได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการปลูกพืชผักสวนครัวอาทิเช่นขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกและใบกะเพราการทำปุ๋ยหมักชีวภาพขุดบ่อดินเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงไก่ชนพันธุ์พื้นเมืองเพื่อจำหน่ายใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์อีกทั้งเป็นการฝึกกำลังพลให้รู้จักประหยัดและอดออมไม่ต้องไปซื้อวัตถุดิบประเภทผักสวนครัวมาปรุงอาหารให้สิ้นเปลืองเป็นการประหยัดงบประมาณให้กับกองร้อยก็มีปลูกพืชผักสวนครัวนะครับรั้วกินได้แล้วก็ปลูกแล้วดำเนินการปรับปรุงมาเรื่อยๆแล้วก็มีโครงการขึ้นมาอีกหนึ่งโครงการนะครับคือโครงการทำปลาดุกนะครับเลี้ยงปลาดุกปุยโดยใช้น้ำธรรมชาตินะครับน้ำมาจากเขื่อนเป็นน้ำประปาน้ำประปาภูเขานะครับคือน้ำฟรีแล้วก็เปิดอยู่ตลอดเวลาพื้นที่นี้เป็นดินทรายนะครับทำให้การเลี้ยงปลาดุกเนี่ยเราได้น้ำฟรีแล้วก็น้ำมันจะไหลซึมปลาจะโตได้ง่ายนะครับเดี๋ยวก็มีโครงการต่อไปก็จะทำใบไม้ที่เราฝาดมานะครับทิ้งไปดูโครงการจากหน่วยเฉพาะกิจทหารผ่านมาครับก็คือทำปุ๋ยหมักปัจจุบันนี้ก็จะเริ่มดำเนินการอยู่นะครับก็หมักปุ๋ยอยู่เดี๋ยวก็มีโครงการคือน้ำหมักนะครับก็มีพืชผักที่เราทำโรงครัวประกอบโรงครัวที่เหลือเราก็จะสานต่อนะครับทำมังนำน้ำหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพต่อไปด้านงานฝีมือมีผลิตภัณฑ์แหไว้สำหรับจับสัตว์น้ำโดยจะมีออเดอร์สั่งทำสามารถสร้างรายได้ให้กับกำลังพลที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมไปถึงการถ่ายทอดวิชาการถักแหให้กับเพื่อนๆที่สนใจภายในกองร้อยยังมีพวกในกองร้อยครับที่เขาสนใจมาเรียนก็เขาสอนครับหรือว่าเป็นชาวบ้านอยากมาเรียนเราก็สอนให้เหมือนกันนะถ้ามีคนสั่งเยอะครับเดือนทำไม่ทันสั่งทำไม่ทันนะครับเมื่อวางเว้นจากงานหลักในการเดินลาดตระเวนตามแนวชายแดนยังมีงานมวลชนสัมพันธ์กับชาวบ้านโดยการออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุพัฒนาหมู่บ้านวัดและโรงเรียนให้การสนับสนุนกำลังพลในการจัดงานประเพณีต่างๆอีกด้วยครับเดี๋ยวว่ามีโครงการ1กองร้อย1ผลิตภัณฑ์นะครับก็มีอาสาสมัครทหารพรานที่ว่างเว้นจากการลาดตระเวนในพื้นที่นะครับเวลาว่างก็มีหลายๆท่านก็มีความรู้ความสามารถนะครับคือถักแหเราก็มีโครงการ1กองร้อย1ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันนี้เราก็ดำเนินการอยู่นะครับประชาชนในพื้นที่นะครับผมก็ไปเยี่ยมเยียนอยู่ตลอดเวลาขอให้สบายใจได้นะครับภารกิจของพวกเราเนี่ยเราสนับสนุนอยู่ตลอดตามนโยบายของผู้บัญชานะครับคือให้เป็นมิตรกับประชาชน
นะครับช่วยเหลือประชาชนร้องขอเนี่ยเรายินดีให้รับการให้การสนับสนุนอยู่ตลอดเวลานะครับ